บายดีท่านผู้ชมทุกคนมื้อนี้ Max on Tour หรือว่า Max พาเที่ยวของพวกเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศและทิวทัศน์อันสวยงามของประเทศนิวซีแลนด์เนาะซึ่งมีทุ่งหญ้าที่เขียวงามและธรรมชาติอื่นๆที่เขียวงามในประเทศนิวซีแลนด์นี่เองสนับสนุนโดยเจนติโก้บ่อยากให้เสือแต่อยากให้ลองของเขาดีจริงๆเจนติโก้เจ้าตอนนี้โรแม็กซ์ก็พาท่านผู้ชมมาที่สถานที่หนึ่งนะซึ่งเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆที่เห็นอยู่ข้างล่างของข้าพเจ้านี่เนาะก็เป็นทุ่งหญ้าที่เขาสามารถมาแล่นลิ้นออกกำลังกายหรือว่าเขาสามารถมาเก็บภาพบรรยากาศงามๆหรือว่าจะมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอได้เนาะซึ่งทุ่งหญ้ากว้างๆที่เขียวแบบนี้นี่ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์เนาะที่เมืองเมลงตันฉะนั้นพวกเขาก็ยักได้เก็บภาพตัวนี้ให้คนผู้ชมเนาะได้ชมภาพอันงามๆของทุ่งหญ้าที่เมืองเมลงตันนอกจากจะเป็นจะมีในเมืองที่สวยงามแล้วก็แคมป์ทะเลที่สวยงามเขาก็ยังมีทุ่งหญ้าที่สามารถเก็บภาพบรรยากาศอันดีๆแล้วก็น่าประทับใจเนาะเจ้าท่านผู้ชมที่เฮาเห็นหญ้าเนาะก็คือที่เฮาถ่ายมาที่เมืองเวลลิงตันตอนนี้เฮาเมืองมาฮอดเมืองออคแลนด์เนาะเฮาก็เห็นหญ้าขี่มานําทางก็เห็นหญ้าที่งามๆเนาะที่เขียวสุดๆก็เป็นเอกลักษณ์นึงของประเทศนิวซีแลนด์นี่เนาะเดี๋ยวเห็นอยู่ข้างล่างของข้าพเจ้านี่สุรายก็เป็นเดือนกวงๆบ่ได้นี่เฮาจะบ่ว่าที่จะบ่เห็นหญ้าที่เขียวๆเนาะซึ่งสาวต่างประเทศหรือว่าสาวบ้านไกลเฮือนเคียงของเฮาเนาะเพิ่นได้มาถ่ายทําวิดีโอหรือถ่ายทำละครต่างๆเป็นการถ่ายทำที่หญ้าเนาะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนิวซีแลนด์อีกแห่งหนึ่งฉะนั้นเราไปชมว่าภาพหญ้าเนาะมันจะเขี้ยวงามได้เนาะแค่เจ้ามักมาแล่นลิ้นตามหญ้านี่บ่ว่าแค่เจ้าจะลิ้นกีฬาบ่ว่าจะมาถ่ายทำวิดีโอต่างๆมาถ่ายดองแค่เจ้าก็เอาหญ้านี่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้นะฉะนั้นเราไปติดตามกันเลยเนาะสมนั้นก็คือทัศนียภาพและความสวยงามของประเทศนิวซีแลนด์ที่ทางรายการ Music Max ของพวกเขาได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมอย่าลืมติดตามชมวันศุกร์หน้าเนาะพวกเขาจะพาทานไปสัมผัสกับความหนาวของหิมะจิ๋วเทิงพูสำหรับอาทิตย์นี้โลแม็กซ์ขอลาทุกคนไปก่อนสบายดีสนับสนุนโดยนมผงออสลาออสลาหนุ่มพึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียมีจำหน่ายแล้วตามร้านค้ายาและมินิมาร์ททั่วประเทศหนุ่มพึ่งออสลา